พลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทถิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพลตำรวจตรีสิริพงษ์ติมุลาผู้บังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทคุมตัวนายพงษ์พบบุญสารีอายุ36ปีชาวจังหวัดฉะเชิงเทราแถลงข่าวหลังถูกเจ้าหน้าที่เชิญตัวเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการโพสต์ข้อความลงในโลกโซเชียลอย่าง Facebook ใช้ชื่อวิชเวชพรพรหมรักษาแจ้งเตือนเหตุร้ายก่อนที่เหตุลอบวางระเบิดที่แยกราชประสงค์จะเกิดขึ้นจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และแชร์ต่อกันทางโลกออนไลน์ว่าอาจมีส่วนรู้เห็นกับเหตุระเบิดครั้งนี้ตำรวจเปิดเผยว่าเบื้องต้นเป็นการเชิญตัวเพื่อมาให้ข้อมูลยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาจนกว่าจะขยายผลถึงแอดมินขณะที่นายพงษ์พบสารภาพว่าแชร์มาจากเพจการเมืองเพจหนึ่งซึ่งติดตามมานานแล้วพบว่ามีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการก่อเหตุร้ายและมีความแม่นยำมากกว่า3ครั้งจึงคัดลอกข้อความจากเพจนี้มาวางไว้ใน Facebook ของตัวเองหวังให้เพื่อนระวังและยืนยันไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่านายพงษ์พบเล่น Facebook หลายบัญชีซึ่งแต่ละบัญชีมีทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันโดยหลังจากแถลงข่าวแล้วตำรวจเตรียมนำตัวไปค้นบ้านพักที่จังหวัดฉะเชิงเทราและตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย